ราชการทำดีเพื่อแผ่นดินถ้าทำแล้วไม่รับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนนี่ขอสรรเสริญเลยซึ่งนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดตื้นๆแบบนี้นะต่อไปสังคมนะครับเด็กๆใดๆก็ตามมันจะก๊อปแนวคิดคุณไปภายหลังโหนลักยิ้มได้ดูดวงท่านเรวัตตามคำขอของ FC อยู่หลายครั้งเนื่องจากช่วงนี้มีทัวร์ไปลงท่านเรวัตซึ่งโหนลักยิ้มก็จัดให้โดยบางช่วงตอนได้อธิบายถึงชะตาว่าไม่ใช่ว่าทำผิดหรือทำถูกแต่ต้องดูว่าทำแล้วได้ผลบวกหรือลบหลักการคิดง่ายๆคือเห็นคนค้ายาแล้วเขารวยเห็นคนทำบ่อนการพนันเป็นคนชั่วแล้วรวยไหมกฎของดวงมันมี2ข้อคือบางคนต้องทำผิดแล้วประสบความสำเร็จคือได้ผลบวกข้อ2คือในดวงทุกๆคนมีช่วงเวลานั้นเสมอคือต้องทำผิดแล้วได้ผลบวกบางครั้งโหนลักยิ้มเองดูดวงก็เจตนาทายผิดเพื่อให้ตัวเองดังขึ้นและรวยขึ้นคุณอาพูดไปเพราะความโกรธที่ท่านโวยวายขึ้นมาเพราะท่านรักในหลวงแต่เชื่อไหมที่คุณอาโวยวายเป็นดราม่าจะเป็นผลบวกสำหรับคุณอาเพราะดวงตอนนี้ของคุณอาเรวัตเข้าเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ที่ทำผิดแต่จะกลายเป็นผลบวกซึ่งนั่นแปลว่าคุณอาเขามีโอกาสที่จะดังขึ้นและมีโอกาสได้รับเงินทองมากขึ้นด้วยพร้อมแนะนำว่าถ้าหากอยากเข้าใจเรื่องนี้ให้ไปดูยอดฟอลโล่ของคุณอาเรวัตและในการพูดถึงท่านเรวัตในหลายๆครั้งของโหนลักยิ้มมักจะพูดถึงความดีงามการทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาตลอดหลายปีชีวิตข้าราชการของท่านจนล่าสุดมีชาวเน็ตท่านหนึ่งออกมาแซะโหนลักยิ้มว่าคุณอาเป็นข้าราชการทำดีเพื่อแผ่นดินถ้าทำแล้วไม่รับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนขอสรรเสริญเลยแต่นี่มันเป็นหน้าที่อย่ามาทวงบุญคุณแทนไม่ขยแงปากที่พูดมาหรอซึ่งทำให้โหนลักยิ้มอธิบายว่าข้าราชการไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามเขาได้เงินเดือนจริงส่วนหนึ่งคือการที่เขาจะได้รับเกียรติและความมั่นคงซึ่งนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดตื้นๆแบบนี้ต่อไปสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือใครก็ตามก็จะก๊อปแนวคิดคุณไปก็จะมองว่าครูมีหน้าที่แค่เป็นลูกจ้างต่อไปคนที่เขาเป็นครูเขาก็ทำงานแค่ได้เงินเดือนเพราะถึงเขาใส่จิตวิญญาณไปพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็จะคิดแค่ว่าเขาเป็นลูกจ้างพร้อมยกตัวอย่างอาชีพทหารมาให้ได้ฟังแบบเห็นภาพเป็นข้าราชการทำดีเพื่อแผ่นดินถ้าทำแล้วไม่รับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนนี่ขอสรรเสริญเลยแต่นี่คือหน้าที่อย่ามาทวงบุญคุณแทนกันไม่ขยังปากบ้างลึกข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหมอแพทย์พนักงานราชการหรือว่าคนที่ทำงานให้รัฐหรือ government เนี่ยนะครับครูอาจารย์ทหารตำรวจสำนักงานที่ดินสำนักงานอำเภอใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเขาได้เงินเดือนจริงอันส่วนหนึ่งคือการที่เขาจะได้รับเกียรติและความมั่นคงซึ่งนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดตื้นๆแบบนี้นะต่อไปสังคมนะครับเด็กๆใดๆก็ตามมันจะก๊อปแนวคิดคุณไปมันก็มองว่าครูมีหน้าที่แค่เป็นลูกจ้างมันเพื่อให้สอนหนังสือมันต่อไปคนที่เขาเป็นคุณครูนะครับเขาก็ทำงานแค่ได้เงินเดือนเพราะถึงเขาใส่จิตวิญญาณไปอย่างไรพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็คิดแค่ว่าเขาเป็นลูกจ้างต่อไปทหารที่ทำงานเพื่อแผ่นดินก็ทำงานแค่พอรับเงินเดือนพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเอาชีวิตไปแลกเพื่อแผ่นดินยังไงให้มียศบนบ่าให้มีบ้างติดที่หน้าอกเขาก็ไม่รับเกียรติเหล่านั้นอยู่ดีเพราะว่าทุกคนมองว่าเขาเป็นแค่ลูกจ้างแพทย์พยาบาลที่เขาทำงานคนไข้ก็ไปด่าไปกดดันเขาว่ามีหน้าที่รับใช้ประชาชนก็ทำไปทำให้เร็วๆด้วยคนไข้รอนานแล้วเมื่อคุณไม่ให้เกียรติเขาจะไม่ทำด้วยใจเมื่อเขาไม่ทำด้วยใจความทุ่มเทจะไม่มีทุกอย่างจะเหมือนหน้าที่เป็นโรบอททั้งหมดครับซึ่งโหนลักยิ้มยังบอกอีกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างการทวงบุญคุณกับการให้เกียรติมันต่างกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเขาคิดเหมือนคุณประเทศมันจะล้มเพราะแนวคิดคุณมันตื้นแยกให้ออกว่าคำว่าทวงบุญคุณกับการให้เกียรติมันต่างกันพูดเขาพูดถึงการให้เกียรติว่าควรให้เกียรติเขาบ้างคุณต้องเข้าใจนะงานทุกงานเนี่ยมันทำได้ก็จริงสมมติพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาดูแลคนไข้เขาดูแลได้ครับแต่จะให้เขาทำด้วยใจคุณต้องให้เกียรติเขาครูท่านหนึ่งมาสอนหนังสือเด็กถ้าคุณอยากให้เขาทำด้วยใจคุณต้องให้เกียรติคุณครูท่านนั้นไม่ใช่แค่มองว่าเขาเป็นลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเพราะทำอะไรก็ตามนะครับที่คนเขาคิดอย่างคุณเนี่ยประเทศมันจะล้มเพราะฉะนั้นแนวคิดคุณมันตื้นครับรู้ว่าข้าราชการได้ภาษีจากประชาชนจริงแต่เขาก็มีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนถ้าคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยเขาจะทำสิ่งนี้ได้อย่างเต็มใจทำได้อย่างเต็มที่ได้ยังไงอ่ะคุณอาเนี่ยไปอยู่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมออกเงินจ้างคุณเท่าทหารชายแดนใต้แล้วให้คุณไปอยู่ภาคใต้คุณเอาไหมล่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับควรให้เกียรติทุกๆอาชีพทุกๆบทบาทในสังคมมันไม่ใช่การทวงบุญคุณแต่มันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นชื่นชมและเห็นด้วยอย่างมากบ้างบอกว่าเอาใจพยาบาลไปเลย3 ล้านดวงจ้า
ติดตามมานานยิ่งนานยิ่งรู้ว่าคุณฟลุ๊กโตมาอย่างดีเพราะการหล่อหลอมที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยจิตวิญญาณแบบท่านกับคนทำงานแบบเช้าชามเย็นชามถึงสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมันต่างกันค่ะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถูกที่สุดค่ะบางครั้งไม่ได้ค่าตอบแทนนอกเวลาแต่ก็ทำค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเงินเกินครึ่งเอาไปรักษาคอบ่าไหล่ยังไม่รวมรักษาสุขภาพจิตอีกหรืออีกความเห็นที่บอกว่าขอบคุณหมอแทนข้าราชการทุกคนค่ะคลิปนี้แยกให้ออกว่าคำว่าทวงบุญคุณกับการให้เกียรติมันต่างกันพูดเขาพูดถึงการให้เกียรติว่าควรให้เกียรติเขาบ้างคุณต้องเข้าใจนะงานทุกงานเนี่ยมันทำได้ก็จริงสมมติพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาดูแลให้เขาดูแลได้ครับแต่จะให้เขาทำด้วยใจคุณต้องให้เกียรติเขาครูท่านหนึ่งมาสอนหนังสือเด็กถ้าคุณอยากให้เขาทำด้วยใจคุณต้องให้เกียรติคุณครูท่านนั้นไม่ใช่แค่มองว่าเขาเป็นลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนเขาคิดอย่างคุณเนี่ยประเทศมันจะล้มเพราะฉะนั้นแนวคิดคุณมันตื้นครับรู้ว่าข้าราชการได้ภาษีจากประชาชนจริงแต่เขาก็มีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนถ้าคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยเขาจะทำสิ่งนี้ได้อย่างเต็มใจทำได้อย่างเต็มที่ได้ยังไงอ่ะคุณอาเนี่ยไปอยู่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมออกเงินจ้างคุณเท่าทหารชายแดนใต้แล้วให้คุณไปอยู่ภาคใต้คุณเอาไหมล่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับควรให้เกียรติทุกๆอาชีพทุกๆบทบาทในสังคมมันไม่ใช่การทวงบุญคุณแต่มันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ